เวรังอุปเนยะหันติเวรังเตสังนสัมมติแปลว่าเวนของผู้จองเวนย่อมไม่ระงับเวนของผู้จองเวนมีเช่นนี้เวนไม่มีทางดับระงับผันยิ่งแกล้งเขาวเวนชั่วยิ่งปัวพันไม่มีวันสิ้นสุดไม่หยุดเลยเพราะต่างฝ่ายต่างปองจองอาคาตพยาบาทเข็นฆ่านิจจาเอย๋ย ยิ่งบีบคั้นบ้าคลั่งอย่าหวังเลยเวนจะเฉยหยุดลงคงไม่มีพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับยายใจกระตับพ่วงนี่เก็เป็นผัวเมียที่อยู่กันมานานมากมีลูกชายคนเดียวชื่อในพันธ์ ตัวตะพ่วงนี่แกเคยไปหลงสาวบ้านอื่นอยู่พักหนึ่งสมัยที่ใหญ่ใจท้องอ่อนๆยังดีที่พ่อผัวแม่ผัวนี่รักใหญ่ใจก็เลยรั้งลูกสะใภยไว้ไม่ให้เลิกกัตบตะพ่วงเสร็จแล้วก็พาไปหาหมอดูช่วยทำพิธีทางคุณไสยเรียกให้ตะพ่วงกลับมาไม่กี่วันตะพ่วงก็กลับมาจริงๆมาอยู่บ้านจนกระทั่งลูกคลอดออกมาได้สามสี่เดือนตะพ่วงก็กลับไปหาผู้หญิงคนนั้นอีก คราวนี้ไปได้ทั้งพี่สาวน้องสาวแต่ยังดีไม่มีลูกด้วยกันพ่อแม่ตับพ่วงก็ไปหาหมอทำคุณใสอีกครั้งหนึ่งหมอดูคนนั้นบอกว่าตะพ่วงก็โดนทางเมียน้อยก็ททำสเสน่ห์เหมือนกันตบพ่วงแกมีสมบัติเยอะแถมยังรูปหล่อมีผู้หญิงหมายปองมากมายแต่พ่อแม่ของตับพ่วงนี่เลือกที่จะให้แต่งกับใหญ่ใจเพราะว่าใหญ่ใจนี่มีฐานะดี กิริยามารยาทก็เรียบร้อยเป็นกุลสตรีตาพ่วงเนี่ยก็รักใย,ยใจเหมือนกันเมื่อพ่อแม่ตาพว่วงรู้ว่าตาพ่วงถูกเมียน้อยทำสเสน่ห์ทีนี้ก็หาทางแก้แต่หมอดูบอกว่าจะแก้อย่างไรงขบฝังรูปฝังรอยไว้ทางบ้านผู้หญิงทําให้หลงทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็อีกอย่างตาพ่วงก,ก็ไม่กลับมาบ้านหน้ามืดตามมวอยู่อย่างนั้นแหละ เพราะว่าของเขาแรงมากมีทางเดียวคือต้องใช้มนด,ดําที่แรงแล้วก็ขลังกว่าทั้งนั้นตาพ่วงถึงจะกลับมาได้พ่อแม่ก็ตกลงที่จะทําหมดเงินเท่าไหร่ก็ยอมพ่อตะพ่วงก็ถามแม่ตาพ่วงบอกทําของใส่มันไปมากๆนี่ลูกเรามันจะบ้าไหมเนี่ยอทําใส่ไปใส่มาฮแม่มึงแม่ตาพ่วงก็บอกไม่หรอก เราทำสิ่งที่ดีๆใส่ไม่ได้ทำสิ่งไม่ดีใส่แม่ว่าอย่างนั้นส่วนตัวยายใจเนี่ยเห็นว่ามีลูกแล้วก็จะทนอยู่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านสามีจะไม่กลับไปบ้านตัวเองให้อายชาวบ้านถึงพ่อแม่จะบอกให้กลับแต่ยายใจบอกว่าเจ้าพันมันก็เป็นลูกเมียแต่งเจ้าพันต้องมีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติของพ่อจะเลิกราเอาลูกกลับบ้านตายายแล้วให้อีผู้หญิงคนใหม่มาครองสมบัติอย่างนั้นเหรอตัวไม่ยอม พ่อแม่ยายใจก็เห็นดีด้วยที่ลูกคิดอย่างนั้นสามวันหลังจากที่ทําวิธีเรียกตะพ่วงกลับตะพ่วงก็กลับมาด้วยอาการที่คิดถึงลูกเมียเหลือลเกินยายใจนี่นไม่ดีใจหรอกเพราะว่ามันเกิดจากการทําให้กลับตะพ่วงถึงได้กลับตะพ่วงก็มีท่าทีหมางเมินไม่เอาอกเอาใจเหมือนแต่ก่อนจนพ่อผัวแม่ผัวต้องเตือนสติว่าที่ตะพ่วงไปมีผู้หญิงอื่นก็เพราะเขาทําของใส่ อ่าถึงได้ไปอย่าไปโกรธตาพ่วงเลยถ้าไม่โดนของตาพ่วงก,ก็คงไม่ทิ้งลูกเมียหรอกยายใจก็เลยคิดได้ใจก็อยากจะถอนมนต์ดำที่ทำใส่ผัวให้เป็นปกติแต่พ่อผัวแม่ผัวบอกว่าจะถอนมนต์ที่ทำครั้งนี้ไม่ได้เดี๋ยวทางเมียน้อยจะเรียกกลับไปได้อีกตาพ่วงก,ก็เลยต้องอยู่อย่างคนโดนของที่ถูกทำทั้งสองข้างหลายครั้งยายใจก็เล่าเรื่องนี้ให้ลูกชายฟัง ยามที่เขากำลังจะบวชขอให้ลูกชายนปฏิบัติตัวให้ดีตอนที่อยู่ในผ้าเหลืองบุญกุศลก็อุทิศให้พ่อด้วยตอนนั้นนะ่ะตับพ่วงอายุหกสิบแล้วเขาเลือกที่จะบวชลูกชายในวัยยี่บห้าเป็นจเพศลูกจะได้แคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีในพ่วงมีอาการรักลูกรักเมียเป็นพิเศษขนาดหมอที่ทำคุณสสยเนี่ยตายไปนานแล้วอาการแบบนี้กูยังอยู่ พ่อแม่ของตาพ่วงกยายใจก็ตายหมดแล้วในตอนนี้วันแห่หน้าเข้าบวชตาพ่วงก็มีอาการตัวสั่นเงือแตกจนญาติตกใจน้องสาวตาพ่วงก็ถามว่าเป็นอะไรอ่ะพี่พ่วงฮะยายใจนะรู้ทันทีว่าคงจะเป็นอาการของคนที่โดนของพอได้ยินเสียงสวดของพระอุปชาเก็เลยมีอาการกระสับกระส่ายพ่อมึงทำใจดีๆนะ ลูกเรากําลังบวชนะอย่าทําให้เสียฤกเดี๋ยวลูกจะไม่มีสมาธิอดทนหน่อยอย่ายใจแกก็กระซิบบอกผัวพ่อก็พยายามแล้วแต่ทําไมมันร้อนอย่างนี้ก็ไม่รู้ใจก็สั่นบอกไม่ถูกเลยไม่เป็นไรล็อกเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะใจเย็นๆพอออกจากโบสถ์อาการตะพ่วงก็ดีขึ้นน้องสาวตะพ่วงก็บอกว่าพี่ใจ พี่พ่วงแกเป็นอย่างนี้เพราะของที่พ่อแม่เราทำแล้วก็เมียน้อยทำใส่หรือเปล่า่ะอืมอืมข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละอย่าเอ็ดไปเดี๋ยวใครได้ยินเข้าหลังจากบวชพระพันลูกชายเสร็จตะพ่วงก็ป่วยข้าวปลากินไม่ได้ลุกเดินทั้งคืนน้องสาวกับน้องเขยตาพ่วงก็มาอยู่เป็นเพื่อนช่วงที่ป่วยลูกชายก็มาเฝ้าดูอาการโยมพ่ออย่างเป็นห่วงเป็นใย คอยปลอบยมพ่อป้อนข้าวป้อนน้ำปรนิบัติต่อยมพ่ออย่างดีแต่พ่วงก,ก็กินได้แค่สองน้ำคําก็บอกว่าปวดท้องปวดท้องจนทุกคนต้องพาไปหาหมอไปตรวจดูอย่างละเอียดหมอก็บอกว่าไม่พบอะไรผิดปกติที่จะทำให้ป่วยได้ตัวก็ไม่ร้อนก็ให้ยาบำรุงแล้วก็ยานอนหลับมากินที่บ้าน ยายใจกับน้องสาวตะพ่วงก็หวันใจว่าของคุณใสต่างๆนี่มันกําลังทําให้ตะพ่วงป่วยหรือเปล่าพระพันเองก็วิตกอยู่ในเรื่องนี้ว่าจะทําให้พ่อเป็นบ้าหรือเปล่าตะพ่วงเป็นหนักขึ้นทุกทีจนยายใจต้องกระเวนหาหมอแก้คุณใสแต่ก็เจอแต่หมอหลอกลวงทั้งนั้นตะพ่วงลุกไม่ไหวบนปวดท้องตลอด พระก็จะศึกมาดูแลโยมพ่อแต่ตบพ่วงบอกว่าอยากจะเห็นชายพระเหลืองแบบนี้ถ้าตายก็ขอให้เห็นลูกอยู่ในผ้าเหลืองพระก็เลยตามใจโยมพ่ออีกไม่กี่วันตะพ่วงก,ก็ดิ้นทุรนทุรายบอกว่าเหมือนจะมีอะไรวิ่งอยู่ในท้องปวดทรมานเหลือเกินจนแกอาเจียนออกมาเป็นเลือดทุกคนก็เตรียมพาไปหาหมอแต่ว่าตบพวกก่วงแกสิ้นใจอยู่ในอ้อมแขนของพระลูกชาย ทุกคนเศร้าโศกเสียใจตอนนั้นเมนยังไม่ค่อยมีก็เผาเชิงตะกอนกันพระพันอยู่จนร่างพอมอดไหม้หมดถึงได้กลับเข้าวัดโยมแม่ก็มีอาการเศร้าโศกพวกญาติแห่ไปนอนเป็นเพื่อนเช้าจะเก็บกระดูกแล้วก็จะเลี้ยงพระเมื่อไปเก็บกระดูกทุกคนรวมทั้งสับเบอก็ต้องแปลกใจเพราะว่ามีเส้นผมขมวดเป็นมวยมัดด้วยลวดอยู่ตรงระหว่างท้องของตะพ่วง อยู่ในสภาพดีไม่ไหม,ม้ไฟพระท่านก็บอกว่ามันคือเส้นผมผู้หญิงคงจะเป็นของที่ถูกเสกเข้ามาอยู่ในร่างกายสัป,ปรเรอก็ลองเอามีดหมอจิ้มแล้วก็เขี่ยออกมาแล้วก็เอาฟืนมากองทับไปเอาน้ํามันกา๊าซมาราดจ,จุดไว้เผาเส้นผมนั้นก็ไม่ไหม,ม้ไฟเมื่อเก็บประดูกเสร็จพระพันก็บอกให้สัป,ปะเรอช่วยฝังเส้นผมก้อนนั้นเสีย มันคงไม่มีฤทธิ์เดชผลุดขึ้นมาจากหลุมได้หรอกยายใจกลับมาบ้านด้วยความโศกเศร้าอันนี้คงจะเป็นของที่หมอทำใส่ครั้งสุดท้ายแน่แนถ้ารู้ว่าตาพ่วงจะมาทรมานทีหลังเมื่อของเสื่อมอ่าก็จะไม่ขอทำของให้แกกลับมามันคงจะเป็นเส้นผมผีตายหงหรือว่าผีตายทั้งกลมแน่แน่ ยายใจก็สั่งลูกสั่งหลานนักหนาว่าอย่าได้บอกวันเดือนปีเกิดที่แท้จริงกับใครนอกจากไปทำบัตรประชาชนคนจะทำของใส่ได้ว่างั้นห้ามดื่มน้ำห้ามกินของคนแปลกหน้าของพวกนี้มีจริงไม่เชื่ออย่าลบหลูท่ทีเดียวยายใจแกว่าอย่างนั้นล่ะครับ เรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นเพราะว่าพ่อกับแม่ของเจ้าจอนเนี่ทะเลาะตบตีกันบ่อยจนคนในคุ้มนี่เกิดความเอือมระอาแล้วก็เลิกสนใจไปในที่สุดต่อมาไม่นานนักแม่ของจอนก็หอบเสื้อผ้าไปสร้างกระสอบอยู่ใกล้ๆกับย,ยาติของเขาที่ท้ายบ้านทีนี้จอนก็ต้องอยู่กับพ่อแล้วก็พี่ชายก็ลำบากหน่อยเพราะไม่มีแม่บ้านคอยดูแลทั้งที่ก็ยังเด็ก นาสายซึ่งเป็นคนต่างหมู่บ้านเพิ่งจะอพยพครอบครัวเข้ามาอยู่ใกล้ๆกับบ้านของจอนได้ไม่ถึงปีมองเห็นความไม่สะดวกสบายของครอบครัวจอนก็เกิดความสงสารก็เกิดคิดอะไรอย่างหนึ่งขึ้นในใจแก่ก็เดินไปหาหน้าแปรซึ่งเป็นพ่อของเจ้าจอนเออนี่พี่แปรพี่แปรคิดจะคืนดีกับแม่ของเจ้าจอนมันหรือเปล่าไม่ละสายเอ้ยทะเลาะกัน มันหลายครั้งหลายหนคืนดีกันก็หลายหนก็ไม่เห็นมันมีอะไรดีขึ้นมาต่างคนต่างไปพี่ก็จะอยู่เลี้ยงลูกให้รู้จักทำมาหากินพอเลี้ยงตัวเองได้ก็พอใจแล้วละเออฉันดูดูบ้านพี่ก็ลำบากนะตั้งแต่แม่เจ้าจ้อนมันหนีไปเนี่ยอืมก็ต้องยอมรับมาระเอาอย่างนี้ไม่พี่พี่สาวของฉันเพิ่งจะเลิกกับผัวแกทิ้งลูกไว้อีกสองคนก็อายุคราวๆเจ้าจ้อนกับเจ้าจันนี่แหละ ลำบากพอสมควรเพราะไม่มีหัวหน้าครอบครัวถ้าพี่แปรกับพี่สาวฉันน่ะมาใช้ชีวิตร่วมกันช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงลูกพี่ว่าจะดีไหมคิดที่ว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะช่วยกันเติมในส่วนที่ขาดของอีกฝ่ายนึงแรกๆน้าแปรก็ไม่ได้สนใจแต่นาสายพูดบ่อยเข้าแกก็เห็นดีด้วยเพราะเหตุนี้แหละอาทิตย์ต่อมาครอบครัวของน้แปรก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกสามคนคือนสวย กับลูกของแกดูจากภายนอกน่าจะมีความสุขดีมีความสมัครสมานกลมเกลียวกันเพื่อนบ้านก็โมทนาสาธุกับแกสมปองที่เล่าเรื่องเนี้ยไปเล่นกับเจ้าจ้อนในบ่ายวันหนึ่งลูกของหน้าสวยแม่เลี้ยงนั้นปกติก็จะเล่นอยู่ด้วยกันแต่ว่าวันนี้ไม่รู้เข้าไปเล่นกันที่ไหนกำลังเล่นกันเพลินๆพพ่อของจ้อนก็กลับจากไปขายข้าวที่ตลาด จอนเห็นพ่อก็ดีใจรู้ว่าจะต้องได้กินขนมพอไปตลาดทุกครั้งพ่อจะซื้อขนมกลับมาเยอะแยะเลยพ่อพ่อมาแล้วจอนก็วิ่งไปรับอกอดแขนพ่อมองขนมถุงใหญ่ในมือนับแปรด้วยความสุขใจพ่อซื้อขนมอะไรมาบ้างอะ่ะขนมเปี๊ยะขนมเกลียวอุยน่ากินทั้งนั้นเลยจนแล้วจนรอดนับแปรก็ยังไม่ยอมยื่นขนมให้เจ้าจอนเดียทีอ่เออเด่น เดือนเ้ยนาแปรส่งเสียงเรียกลูกของนาสวยพ่อจ๋ามาแล้วทั้งสองคนวิ่งออกมาจากในสวนพร้อมกันนาแปรก็ยื่นขนมให้คนละถุงอา้าวเอาไปกินกันคนละถุงเจ้าจ้อนยืนงงทําอะไรไม่ถูกขนมหมดแล้วทั้งที่จ้อนยังไม่ได้เลยสักถุงหรือแม้แต่อันเดียวเสร็จแล้วนาแปรก็หอบกระสอบเดินขึ้นบ้านไปไม่สนใจจ้อนซึ่งเป็นลูกในไส้ของตัวเองนะ สมปองก็นึกอยู่ในใจพ่อหมาะๆมะะได้แบบนี้วะอะยิ่งมองหน้าเพื่อนแล้วก็ยิ่งรู้สึกเห็นใจมากขึ้นเราไปเล่นกันต่อกันเถอะจอนก็กลับมาเล่นด้วยท่าทางหงอยหงอยและเรื่องที่สมปองได้เห็นนี่ก็ถูกถ่ายทอดไปให้พ่อกับแม่สมปองฟังแม่ฟังจบก็บอกพ่อแม่ก็เคยสังเกตนะพ่อตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ เจ้าเด่นเจ้าเดือนหรือแม้แต่นางสวยเองก็ไม่เคยเห็นตักน้ำตำข้าวขวาดบ้านถูบ้านเลยมีแต่เจ้าจอนกับเจ้าจันละที่มันทำผมปองก็รีบสนับสนุนขึ้นทันทีเพราะระยะหลังๆมานี้ชวนจ้อนกับจันเล่นด้วยทั้งสองคนมักจะไม่ค่อยว่างถูบ้านบ้างรถผักบ้างทำกับข้าวบ้างในขณะที่เด่นกับเดือนลูกนางสวยเล่นกันได้ทั้งวันไอเจ้าทิดแปลมันเล่นอะไรของมัน สงสัยจะหลงสเสน่ห์เมียใหม่แง่เลยหน้าสวยคงทำสเสน่ห์ให้น้าแป๋หลงนอกจากครอบครัวของสมปองแล้วคนอื่นๆก็สังเกตเห็นในความเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของน้าแป๋เด่นกับเดือนนะัมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ในขณะที่จอนกับจันใส่เสื้อผ้าเก่าขาดเทียบกันไม่ได้เลยวันหนึ่งจอนกับจันก็แอบปีนรั้วไปหาป้าส้อยพี่สาวของนับแป๋เพื่อขอข้าวกิน กินไม่อิ่มหรือ,อยังไงฮะคนเยอะละสิท่าป้าแกถามไปอย่งงางนั้นเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากพวกฉันไม่ค่อยได้กินข้าวกันหรอกป้าจันนะเล่าให้ฟังส่วนจอนน่ะนั่งร้องไห้พอหุงข้าวทำกับข้าวเสร็จยกสำรับไปวางพวกเขาก็กินกันวันไหนไม่เหลือก็อดวันนี้ตั้งแต่เ,เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยป้าซอยหึดฮัดเลยหลานก็รีบขอร้องว่าอย่าไปว่าพ่อทับ พ่อรู้ว่าแอบมาขอข้าวป้ากินจะต้องถูกตีแน่นอนเดี๋ยวนี้ทำอะไรไม่ถูกใจพ่อนิดหน่อยพ่อก็จะตีแรงๆพ่อเขาไม่รักหนูกับน้องแล้วป้าเขารักแม่ใหม่รักลูกใหม่หมึมงเป็นเอามากนี่แปรป้าซอยก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับผัวแกแล้วก็บรรดาเพื่อนบ้านว่าจะหาทางช่วยเหลือหลานได้ยังไงดีข่าวว่าคนทางบ้านนะสวยนะ่ะเขาเลี้ยงผีกันทุกบ้าน เล่นของด้วยแกไปได้ยินมาจากไหนจริงคนหมู่บ้านนั้นนะเขาเลี้ยงผีไว้ใช้งานเล่นของเล่นคาถาอาคมนับพูกนกันนบเพิ่มน้องชายของนับแปรรับปากว่าจะไปสืบข่าวเรื่องครอบครัวนะสวยเลี้ยงผีไปได้เพียงวันเดียวนาทั้งสองก็กลับมาเออเขาเลี้ยงผีกันจริงจริงอ่ะแหละแล้วที่พี่สวยแกเลิกกับผัวก็เพราะว่าผัวจับได้ว่าแกเลี้ยงผีแถมทําเสน่ห์ให้หลงซะจนเสียผู้เสียคน แกถึงกับบีบคอป้าสวยเกือบตายไม่ยอมอยู่กินกับป้าสวยอีกต่อไปป้าสวยถึงได้มาอยู่กับลุงแปรไงเราโอ้กรรมเอาไอ้แปรกับลูกมันเนาะพวกเราจะคิดอ่านกันยังไงต่อไปสงสารก็แต่หลานเท่านั้นเน่ยแกก็รับหลานมาอยู่ด้วยก็สิ้นเรื่องฟังดูง่ายแต่ทํายากเพราะน่าสวยแกไม่ยอมจะเอาไปอยู่ไหนกันทั้งลูกฉันกับลูกพี่แปรก็ให้อยู่ด้วยกันนี่แหละ จะได้เป็นเพื่อนเล่นกันเขารักกันดีออกพี่แปรแกไม่ให้ไปหรอกนะเพื่อนบ้านก็เลยกลับมาวิพากวิจาร์กันว่าเพราะอะไรนะสวยถึงได้ไม่ยอมทั้งที่การกำจัดลูกเก่าของน้าแปรออกไปจากบ้านได้น่าจะเป็นเรื่องน่าย,ยินดีจะน่าย,ยินดีได้ยังไงคิดดูสิจ้อนกระจันออกมาจากบ้านใครเดือดร้อนนะใครละจะหุงข้าวทำกับข้าววาดบ้านถูบ้านซักผ้าตักน้ำรถผักเลี้ยงควาย ไม่มีคนทํามาพวกเขาเองนี่จะลําบากอย่างนี้แล้วใครจะปล่อยเจ้าจอนกับเจ้าจันออกมาทุกคนฟังแล้วก็เห็นด้วยกับความคิดนี้ทันทีป้าส้อยก็เลยลองไปขอนับแปะอีกครั้งหนึ่งพี่ขอจอนกับจันไปอยู่ด้วยเถอะนะเพราะว่าลูกพี่ก็โตจนไปทํางานที่กรุงเทพหมดแล้วพี่ก็อายุมากไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนพอดีเห็นแปะมีเด่นก็เดือนเพิ่มเข้ามานะอะ่ก็ เออให้ไปอยู่กับพี่ก่อนแล้วกันนึกว่าเห็นแกพี่อืมไปถามแม่สวยก็สิเขาว่างไงฉันก็ว่างัันน่ะป้าซอยก็ถึงกระสึอแกมองหลานสองคนที่ผอมดำอมทุกหน้าตาไม่เบิกบานเลยนับพูนกนันนะเพิ่มก็เลยลองไปขอ,อน้ำมนต์หลวงพ่อมาให้พี่ชายอาบอาการนับแปลก็ดีขึ้นรู้จักถามไทยลูกเต้ารู้จักห่วงใยแต่เป็นอย่างนี้อยู่ได้ไมมถึงห้าวันก็เข้ารูปรอยเดิมอีก แต่ฉันว่านับแปรแกอาการหนักกว่าเดิมนะเพราะแกะบังคับให้จ้อนกระจันออกจากโรงเรียนทั้งที่ยังเรียนไม่จบชั้นป .4 โดยอ้างเหตุผลว่าไม่มีใครช่วยทำงานในขณะเดียวกันนังเด่นกับนังเดือนก็ยังคงไปโรงเรียนตามปกติเสร็จแล้วญาติญาติก็เลยพากันเหมารถไปหาเจ้าพ่ออะไรก็สมปองก็จำไม่ได้เสแล้วเจ้าพ่อเข้าทรงบอกว่าแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกเพราะนะับแปะเป็นคนมีกรรมมาก แกไม่มีโอกาสเป็นตัวของตัวเองจนกว่าจะตายไปตามอายุไขทั้งนี้ก็เพราะผีของหน้าสวยที่เลี้ยงไว้คอยโดนใจให้เป็นไปตามที่แกต้องการที่ร้ายไปกว่านั้นหน้าสวยยังมีของดีทําเสน่ห์เล่กลให้นะัาแปรหลุงไหลเชื่อฟังแกทุกอย่างจ้อนกับจันรู้เรื่องก็พากันเสียใจร้องไห้จะหนีออกจากบ้านก็ไม่กล้าต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับแม่เลี้ยงแล้วก็พ่อที่ไม่รับผิดชอบอีกต่อไป สมปองไม่กล้าไปหาจอนเพราะว่าถ้ามีเพื่อนคนไหนไปหาจอนหรือจันก็จะถูกด่าว่าตบตีว่าอู้งานไม่ยอมช่วยเหลือครอบครัวสมปองสงสารเพื่อนจนนึกเกลียดน้แปรและเมียใหม่ของแกคนแบบเนี้ตายไปน่าจะให้ตกนรกหมกไหมขุมที่ลึกที่สุดถึงจะสาสมกันเด็กในคุ้มที่รู้ความเป็นไปของครอบครัวนแปต่างก็พากันรังเกยียจไม่ยอมเล่นกับเด่นแล้วก็เดืน แถมหวาดกลัวนะสวยอีกต่างหากกลัวว่าแกจะใช้ผีที่แกเลี้ยงเอาไว้มาทําอันตรายได้กลัวขนาดที่ว่าทุกคนในครอบครัวต้องคล้องพระกันคนละองค์สององค์เพื่อจะได้ปลอดภัยจากผีที่นะ่าสวยแกเลี้ยงเอาไว้ทั้งๆท,งท,งที่ไม่มีใครครบคากับแกเสวนากับแกน้าแปะก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรยังคงอยู่อย่างมีความสุขบนความทุกข์ของลูกทั้งสองคน เมื่อความอดทนถึงที่สุดป้าส้อยกับผัวของแกก็เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อพบกับป้าแต๋วซึ่งเป็นพี่สาวคนโตสุดในบรรดาพี่น้องของนาแปรพอป้าแต๋วรู้เรื่องตลอดแกก็รีบแล่นมาห,าหาหลานสองคนทันทีให้หลวงพ่อคล้องคอไว้คนละองค์พร้อมกบยื่นคำขาดกับน,นาแปรกูจะเอาหลานกูไปอยู่ด้วยคืนให้อยู่กับมึงไอะหลานกูตายแน่โถ่ไอ้แปรไอ้จิงหมาเกิดมึงทํากับหลานกูได้ทึงเพียงนี้ ตายไปมึงต้องตกนรกสัตว์มันยังรักลูกของมันนี่มึงเป็นคนน่ะ,ะนบแปลไม่ได้รู้สึกรู้สมอะไรกับคำด่าของพี่สาวสักนิดคนที่รู้สึกเดือดร้อนเนี่ยเป็นน้าสวยเพราะถ้าจ้อนกับจันไปแกก็ต้องลำบากแน่นอนอาจจะใช้อำนาจผีบีบบังคับก็ทำไม่ได้เพราะกลัวอำนาจของพระที่คล้องคอจ้อนกับจันอยู่แกก็มองป้าแต้วอย่างอาฆาตแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะกลัวในอำนาจพุทธคุณ วันที่จ้อนกระจันจะเดินทางไปกับป้าป้าแต๋วจ้อนก็มาลาสมปองแล้วก็เพื่อนเพื่อนด้วยน้ำตานองหน้าฉันอาจจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเพราะฉันเป็นคนมีกรรมมีพ่อมีแม่ก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาฉันกับพี่จันทำไมเกิดมาอาภัพอย่างนี้ก็ไม่รู้ฉันกับพี่จันไปแล้วพวกเธอคิดถึงฉันบ้างนะอย่างน้อยเราก็เคยวิ่งเล่นมาด้วยกันจอนกระจันก็จากไปแล้วพร้อมกับป้าแต๋ว เพื่อนบ้านในคุ้มเดียวกันไม่มีใครครบหากับครอบครัวนับแปรทั้งรังเกยียจแล้วก็ทั้งกลัวผีที่น่าสวยแกเลี้ยงไว้ยังมีอีกครอบครัวหนึ่งที่คบหากับครอบครัวนัแปรไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกก็ครอบครัวของน้าสายไงครอบครัวของน้าสายเองก็เถอะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะคบด้วยเพราะเขากลัว,วว่าแกจะเลี้ยงผีเหมือนกันน่าสวยพี่สาวแกอย่าว่าแต่คบหาสมาคมด้วยเลยแค่เดินผ่านบ้านคนยังกลัว กลัวผีที่ถูกเลี้ยงไว้ในบ้านน้องนับแปรสมปองกับเพื่อนเด็กอีกสามคนเกิดความอยากรู้ว่าความเป็นไปของนับแปรปัจจุบันนี้เป็นยังไงก็พากันไปแอบดูที่กล้ากันอย่างนี้เพราะมั่นใจว่าหลวงพ่อที่คล้องคออยู่จะต้องคุ้มกันภัยจากผีได้นั่นเองทุกคนก็คิดกันว่าพวกนับแปรจะอยู่กันยังไงเมื่อไม่มีจ้อนกับจันคอยรับใช้และคําตอบนั้นแกก็ค้นพบกัน เช้ามืดตั้งแต่ตีสนะี่นับแปรต้องรีบตื่นไปตักน้ำให้เต็มโอง่งแล้วกลับมาหุงข้าวทำกับข้าวกวาดบ้านถูบ้านตั้งสำหรับกับข้าวให้ลูกเมียกินจนอิ่มหนำสำราญแล้วแกถึงค่อยได้กินแล้วก็เก็บจานชามไปล้างเสร็จจากนั้นแกต้องเก็บเสื้อผ้าของทุกคนในบ้านไปซักแล้วออกไปทำไร่นาตามปกติตกเย็นก็ต้องรีบกลับมารับใช้อำนวยความสะดวกให้ลูกเมีย เดี๋ยวนี้นะแปไม่ได้นอนบนบ้านแล้วแกต้องมานอนบนแคร่ติดกับข้อควายอยู่ใต้ถุนบ้านนั่นเองสงสัยเมียใหม่ของแกจะใช้มานอนเฝ้าควายกลัวว่าขโมยจะมาขโมยควายไปแล้ววันหนึ่งก็มีคนได้ข่าวมาว่านแปกับเมียของแกเข้าอำเภอไปไม่มีอะไรหรอกไปโอนทรัพย์สินในกรรมสิทธิ์ทั้งหมดที่นแปมีอยู่ให้เป็นชื่อนสวยเท่านั้นเองเพื่อนบ้านพากันแช่งด่านะแปกับเมียของแกอย่างไม่เกรงอกเกรงใจ แม่ของแดงกับป้าซอยถึงก็ไปเยืนด่าไปเท้าสะเอวด่าอยู่หน้าบ้านเลยขนาดนั้นคนในบ้านก็ยังไม่รู้สึกรู้สมอะไรหน้าสวยนี่หน้าตาผ่องใสมีน้ำ,ม,นำมีนวลน,นอนไควายห้างฟังละครวิทยุอยู่นอกชานอย่างสบายอกสบายใจส่วนลูกทั้งสองคือเด่นกระเดือนก็อ้วนจำมำัามปากเคี้ยวขนมหยับหยับขณะนั่งชิงช้าเล่นอยู่หน้าบ้าน ส่วนตัวนับแปรนะ่ะผอมโซเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกหน้าตาคล้ำไม่มีสง่าราศีเหลืออยู่เลยกำลังนั่งซักผ้าให้ลูกเมียอย่างตั้งอกตั้งใจผีตายซากเป็นยังไงใครไม่เคยเห็นก็ต้องไปดูนัแปรเวลานี้ละเพราะว่าแกคือผีตายซากตัวจริงป้าซอยแกด่าว่าจนเหนื่อยถึงได้หยุดแล้วก็ยืนมองน้องชายแกด้วยความรู้สึกสมเพศเออแปรเอ้ยแปรทำไมเองถึงมีกรรมมากขนาดนี้ มึงไปทำบ,บ,า,บาปกรรมอะไรไว้จะชาติปางไหนมึงไม่เหลือความเป็นคนอยู่เลยแม่ของแดงก็รำพึงรำพันป้าซอยก็ถอนใหายใจหนักหน่วงก่อนที่จะพึมพำกว่าตัวเองกรรมกรรม่ว้แปลมันแกก็พยักหน้าชวนแม่ของแดงกลับตอนนี้เราเห็นจะช่วยมันได้อย่างเดียวช่วยยังไงอะป้าก็ช่วยทําบุญแผ่เมตตาให้มันพ้นทุกข์จากขุมนรกในบ้านมันเร็วๆว่ะสิแม่จะแดง แม่จะแดงก็เลยถอนใจพร้อมกับพยักหน้าเห็นด้วยเออจริงของป้าเราคงต้องช่วยกันทำบุญแผ่เมตตาให้ทิศแปลมากๆนะเพื่อผลบุญจะเกื้อหนุนให้มันพ้นทุกข์ได้บ้างคุณอมพรนี่บ้านเกิดอยู่ทางภาคเหนือแกเกิดในยุค ที่เวลากลางคืนมืดค่ำแล้วนี่ก็ต้องจุดตะเกียงกระป๋องเด,เด็กเเดี๋ยวนี้คงจะไม่รู้จักไม่เคยเห็นมันก็คือกระป๋องนมข้นหวานที่กินหมดแล้วแล้วเอามาทำตะเกียงมีไส้ตะเกียงโผล่ขึ้นมาตรงกลางแล้วก็มีฝาจุกมีเกลียวเหมือนกับจุกขวดเติมน้ำมันลงไปตรงช่องนี้น้ำมันก๊าดนั่นแหละเอาไฟจุดที่ไส้แล้วมันก็จะติดไฟ ให้แสงสว่างบอมแบมบอมแบมพออาศัยมองเห็นสิ่งต่างๆได้ในยามกลางคืนยุคนั้นช่วงนั้นคุณนำพรยังเล็กเกิดผีกะขึ้นมันน่ากลัวสำหรับเด็กๆอย่างแกมากเพราะกลัวมันจะทำร้ายหรือว่าเขากินตับไตใส่พุงอยู่มาวันหนึ่งป้าคนหนึ่งชื่อป้าปินอยู่บ้านใกล้กันแกเกิดมีอาการแปลกๆปกติแกเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดมากนะัก คุณน้ำพรจะเจอหน้าแกทุกวันสวนทางกันบ้างเดินผ่านบ้านแกบ้างแกก็จะยิ้มบ้างพยักหน้าบ้างบางทีก็ถามว่าไปไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วแกแค่ยิ้มแล้วพยักหน้าเป็นการทักทายกันเท่านั้นเองแต่พออยู่มาคุณน้ำพรก็เห็นแกเปลี่ยนไปบังเอิญในช่วงนั้นแกไม่ได้ผ่านไปทางบ้านของป้าปิน่น แต่มีคนมาเล่ากันว่าแกไม่เหมือนเดิมแล้วไม่รู้แกเป็นอะไรแล้วก็ไม่มีใครตามหมอมารักษาแกด้วยเพราะว่าลูกๆของแกน่ไปหากินที่อื่นกันหมดแกอยู่บ้านตามลําพังคนเดียวที่ว่าแกแปลกไปก็เพราะว่าแกกลายเป็นคนหลอกแหลกไม่นิ่งสงบเหมือนแต่ก่อนทําท่าเหมือนอะไรไม่รู้หลอกๆแกไม่ใช่ผีแกจะหลอกได้ยังไงนะคุณนําพรก็คิดอย่างนั้นแต่ว่า คุณนำพรก็เกิดกลัวไม่กล้าผ่านไปทางบ้านแกแม่ใช้ไปทำธุระต้องผ่านทางนั้นก็ไม่ยอมไปแม่ก็ต้องไปเองแล้วแม่ก็ไปเห็นมาด้วยตาแล้วว่าแกเป็นอะไรแม่เล่าว่าเจอแกอยู่ที่ใต้ต้นไม้แกยืนหันหลังให้พอแม่มองแกก็หันควับมาจ้องแม่ตาไม่กระพริบเลยและแกก็ทําหน้าตาลุกหลักหลุดหลักจะว่าแกกลัวก็ไม่ใช่จะว่าแกหลอกก็ไม่เชิง หรือจะว่าแกพยายามหลบหลบซ่อนซ่อนก็ไม่ได้อีกเพราะว่าแกไม่ได้รีบหนีไปทางไหนหรือว่าหลบซ่อนใบหน้าจะอย่างใดแม่บอกว่าคนพูดกันไปทั่วว่าแกโดนผีเข้าตกกลางคืนคนใกล้ๆบ้านก็พากันหวาดกลัวกลัวไปว่าแกจะออกจากบ้านมาทำร้ายเอาก็จะรีบปิดบ้านกันอย่างเร็วเลยบางบ้านยังไม่ทันค่าก็ปิดแล้วที่บ้านของคุณนํำพรก็เหมือนกันไม่กล้าเสียงหรอก และที่สําคัญเขาพูดกันว่าป๊าปิ่นนี่น่าจะโดนปอบมันเข้าไปอยู่ในตัวแกก็ยิ่งทําให้กลัวกันไปใหญ่แต่แล้วด้วยความจําเป็นเพราะว่าแม่เกิดปวดหัวหรุนแรงตัวร้อนจี๋เป็นไข่อย่างหนักแม่ก็ไม่อยากจะใช้ให้คุณนําพรไปซื้อ,อยาให้หรอกเพราะรู้ว่าแกกลัวป้าปิ่นมากขนาดไหนแล้วก็จะต้องเดินผ่านบ้านแกด้วยอีกทั้งเวลานั้นก็เย็นมากแล้ว ด้วยความเป็นห่วงแม่คุณน้ำพรก็ต้องยอมทนสู้กับความกลัวออกจากบ้านได้กลัววิ่งเลยกะว่าถึงร้านค้าก็คอยหยุดแล้วก็จะไม่หันมองบ้านป้าปิ่นด้วยเพราะคิดว่าถ้าไม่เห็นแกะ่สะอย่างก็ไม่ต้องไปกลัวขาก็วิ่งไปอย่างที่คิดไว้ก็ถึงร้านค้าแต่ตอนผ่านบ้านป,ป้าปินนี่อดรู้สึกไม่ได้ว่าแกกำลังจ้องมองอยู่ พอซื้อ,อยาแล้วก็รอว่าจะมีใครเดินกลับทางเดียวกันบ้างปรากฏไม่มีเลยสักคนแกก็ตัดสินใจวิ่งหน้าตั้งอย่างตอนขามาแต่พอผ่านบ้านป้าปิ่นเท่านั้นนะโดยที่แกไม่ได้ตั้งใจมองแต่ดูเหมือนกับว่าโดนจับหันไปก็เห็นป้าปินพอแกเห็นหน้าคุณนำพรเท่านั้นแหละแกก็ทำหน้าทำตาหลอกแหลกสองตาเลือกไปเลือกมา ทำให้คุณนํำพรกลัวจนเกือบจะก้าวขาไม่ออกต้องบอกตัวเองว่าวิ่งไปูเร็ววิ่งเร็วเลยก็เลยวิ่งมาได้กลัวแกจนร้องไห้ถึงบ้านเลยแม่ก็สงสารมากก็ทําให้เสียขวัญไปหลายวันจนต่อมาเพื่อนบ้านก็ไปตามหมอผีมาขับไล่สิ่งที่อยู่ในตัวป้าปินเขาว่าผีที่เข้าป้าปินนะเป็นผีกะความจริงผีกะเป็นผีที่ช่วยคนที่เลี้ยงมาันาไว เพราะการทำมาหากินของคนสมัยก่อนก็ล้วนแต่ทำไร่ทำนากันถ้าเลี้ยงเอาไว้ก็จะทำให้นาข้าวแล้วก็พืชผลในไร่ได้ผลดีงอกงามเก็บเกี่ยวได้ปีละมากๆต่างจากบ้านที่ไม่ได้เลี้ยงผีกะอย่างเห็นได้ชัดแม้กระทั่งวันในปีนั้นจะขาดน้ำแห้งแล้ง,งมากจนนาข้าวและพืชไร่คนอื่นล้มตายเหี่ยวแห้งเสียหายไม่ได้กินได้อยู่ แต่ที่นาที่ไร่ของคนเลี้ยงผีกะเอาไว้ในี่กลับได้ผลดีเกินคาดแต่ก็มีบางครอบครัวที่รับช่วงการเลี้ยงผีกะจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาแล้วก็ไม่ได้สนใจดูแลให้ดีนั่นก็จะเกิดปัญหาทันทีเพราะว่าผีกะจะไม่พอใจที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูอดอยากพอหิวผีกะก็จะต้องออกหากินจากที่อื่นก็จะเที่ยวไปสิงเพื่อนบ้าน เพื่อหากินทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขาญาติพี่น้องของคนที่โดนเข้าสิงก็จะหาหมอผีมาจัดก,การขับไล่ผีออกไปการไล่ผีกะให้ออกไปนี่หมอผีก็จะใช้การเคี่ยนตีเคี่ยนตีจนกว่ามันจะทนเจ็บไม่ไหวพอหมอผีถามว่ามันเป็นใครมาจากไหนมาทำไมมันก็จะพลั้งปากบอกความจริงออกมาจนหมดไส้หมดพุง ทีนี้ก็เลยจะรู้กันทันทีแล้วว่าใครเป็นเจ้าของมันแล้วก็มันแปลกที่ว่าคนที่โดนเคี้ยนนั้นไม่ได้เจ็บปวดอะไรเลยหลังจากที่ผีออกไปแล้วพอผีออกไปแล้วเนื้อตัวจะไม่ทิ้งริ้วรอยบาดเจ็บอะไรเอาไว้แต่มันจะไปเกิดกับเจ้าของผีกะนั่นไปดูได้เลยว่าใครเป็นเจ้าของของมันสำหรับในรายของป้าปินเขาก็รู้กันว่าผีกะของใครมักเข้าแต่ว่าเขาไม่พูดกัน จากที่ฟังปู่ย่าตายายเล่าท่านบอกว่าก่อนโน้นผีกะแถวบ้านน่ะไม่มีรักมันเกิดขึ้นเพราะพวกคนต่างถิ่นต่างที่เร่ร่อนซัดเซพเนจรมาแล้วก็นำเอาผีกะมาด้วยอีกพวกก็คือพวกที่เป็นลิเกละครสมัยก่อนนี่มีละครเร่พวกที่หากินด้วยการแสดงต่างๆพวกนี้ต้องเร่ไปยังหลายหลายที่เพื่อหาเงินหาทองกันเขาว่าคนกลุ่มนี้จะเลี้ยงผีกะเอาไว้ ที่ต้องเลี้ยงก็เพราะมีความเชื่อกันว่าผีกะจะทําให้รูปโฉมในยามค่ําคืนของพวกนักแสดงเหล่านี้งดงามผุดผ่องเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนที่มาดูมาชมที่หน้าตาของพวกเขางดงามยิ่งนักในยามกลางคืนนั้นก็เพราะผีกะช่วยเลียใบหน้าของเขาเหล่านั้นให้งามผ่องว่ากันว่าผีกะนั้นลักษณะเหมือนลิงเกาะอยู่บนบ่าของพวกเขาด้วย เพียงแต่คนปกติจะมองไม่เห็นลิงนั้นจะคอยเลียใบยหน้าเท็จจริงยังไงคุณนํำพรก็เล่าไปตามที่ได้ยินได้ฟังมาจากคนเฒ่าคนแก่แล้วเขาก็ยังเล่ากันอีกว่าผีกะมีหลายจําพวกด้วยกันอคุณนํำพรบอกว่าเอาไว้ให้แกมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องผีกะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับ เวลาหมดแล้วท่านบุฟังเิกรบขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ